สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับกีตาร์ยามาฮ่านะครับเป็นออสริดนะครับเป็นออสริดรุ่นที่แบบราคาน่าจะต้องได้นะครับแล้วก็น่าเล่นด้วยนะครับด้วยออสริดนะครับเป็นข้างหน้าเป็นโซลิดสปูทและด้านข้างด้านหลังเป็นอินเดียนโรสวูดนะครับเป็นงานเมคอินไต้หวันนะครับตัวนี้นะครับรหัสรุ่นนะครับนะฮะดูโลโก้ครับ LLL ซ้อนกัน2ตัวนะครับรหัสรุ่น LL 8นะครับ RJ นะครับ R ก็ย่อมาจากโรสวูด J ก็เป็นทรงเดดดับจัมโบ้นะครับทรงเต็มนะแต่ว่าตัวเนี้ยสเกลตรงนี้จะเท่าเดดน็อตปกตินะครับแต่ด้านท้ายนะฮะจะกว้างนะครับเพื่อให้โอบได้ง่ายนะครับจับได้เหมือนเดิมแต่ว่าเสียงเนี่ยจะนุ่มลึกขึ้นนะครับตัวนี้มีจุดเด่นเรื่องเสียงผลิตเมื่อปี2001ถึง2004นะเขาจะเน้นเสียงวินเทจนะครับผสมกับโมเดิร์นนะครับเสียงสไตล์โมเดิร์นกับวินเทจเนื่องจากสร้างโครงสร้างแบบสกายล็อกแบบดั้งเดิมผสมกับสกายล็อกแบบใหม่นะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้จับดีมากนะครับพอค่อนข้างบางนะครับสเกลโอเคเลยนะฮะสเกลดีมากเลยนะครับนะฮะสวยดีมากเลยเล่นสบายครับรู้สึกว่าเล่นสบายเล่นสบายเพราะว่าไอ้ตัวคาทิราเป็น LL23J ใช่ไหมครับตัวนั้นเป็น Make in Japan นะครับผลิตแค่3ปีแล้วก็อีกหลังจาก3ปีนั้นก็ผลิตไต้หวันเหมือนกันครับโรงงานเดียวกันนะครับรายละเอียดงานเหมือนญี่ปุ่นนะครับแต่มีข้อด้อยเรื่องสีของเขานะครับจะอมฟ้านิดๆ นะครับบางตัวอันนี้ถือว่าสภาพดีมากนะครับฝ้าบางที่สุดแล้วนะครับบางตัวจะเห็นฝ้าชัดเจนนะครับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับเงางามอยู่นะตำหนิก็จะมีแค่รอยนิดหน่อยครับ2จุดนะครับรอยแลกเกอร์นะครับไม่ถึงเนื้อไม้เลยนะครับรอยแลกเกอร์รอยขีดที่แลกเกอร์นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะ1จุดแล้วก็มีรอยที่คอแค่นี้นะครับไม่มีผลกับเสียงนะครับพวกนั้นงานประกอบดีมากนะครับงานประกอบดีมากๆดูลูกบิดครับลูกบิดเป็นของยามาฮ่านะครับชุบทองนะครับสวยงามนะครับเนี่ยฮะปี2001แล้วนะครับก็20ปีได้แล้วนะครับนี่โลโก้ก็จะเป็นอัมบาโลนนะครับอัมบาโลนตัดสีกันนะครับใช้หอยมุก2สีนะครับสีชมพูกับสีฟ้าครามนะครับบิดนะครับใช้เป็นอีโบนี่นะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็อีโบนี่นะครับดำสนิทนะฮะนี่ครับไม้เนี่ยไม้อินเดียนโรสวูดครับสีสวยมากดูข้างในครับป้ายเป็นป้ายหนังนะครับขอบโรเซตหรือว่าขอบใต้ขอบซาโฮนะครับจะเป็นอัมบาโลนนะครับมุกดูเกณฑ์ไม้สปูตเขาเนี่ยครับคล้ายๆอดีดอนแดกมากเลยนะครับเนี่ยฮะไม้ยุคก่อนนะครับสวยงามเห็นลายเส้นไหมครับอดีดอนแดกสปูตก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะครับคล้ายเลยตัวนี้นี่ก็เดินด้วยไม้นะครับไม้เมเปิลนะครับขอบก็เป็นพัตติเอสนะครับคอนะครับโครงสร้างนะครับเนี่ยทัชชิ่งดีมาก2มิลเองนะครับ2มิลนิดๆอ่ะนะครับความสูงจากเฟสที่12นะครับเล่นดีมากครับมีเฟสไม่บัดเลยไม่บัสเลยไม่เฟสไม่บัสเลยนะฟังเอานะครับลองฟังเสียงเปล่ากันนะครับรุ่นตัวนี้มีแต่เสียงภาคธรรมดาเนาะโอเคเป็นสายอีริกเซอร์นะครับนาโนเวฟฟอนเซอร์นะครับก็เบอร์12ครับ53นะครับสาย1เบอร์12สาย6เบอร์53
ซาวด์เสียงดีมากครับเนื่องจาก20ปีแล้วก็เสียงไม้แห้งสนิทเลยนะครับเปิดด้วยนะครับพองามพอดีแล้วก็โอ้โหกีตาร์สภาพดีมากนะครับเฟดเต็มหมดเลยครับเฟดเต็มเลยแสดงว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับสวยตัวนี้สวยมากเลยครับคนรีวิวยังเล่นเพลินเลยนะเล่นแล้วฟังไปเพลินๆเลยนะครับตัวนี้เยี่ยมมากเลยโอ้โหแน่นอนจริงๆนะครับสุดยอดเสียงเพลินมากนะครับตัวนี้เสียงเพลินจริงจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับกับกีตาร์คุณภาพอีกตัวหนึ่งเลยนะครับ LL 87 RJ นะครับ LL 8 RJ นะครับสวยงามนะครับตัวนี้คุณภาพดีมากสวยงามนะครับโครงสร้างนะครับดูที่โครงสร้างสมบูรณ์แข็งแรงนะครับบิดไม่อ้านะครับคอไม่อ้านะครับตรงนี้นะครับไม่มีการซ่อมนะครับออริจินอลจริงๆนะครับสวัสดีครับ